สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เฮงๆสตอรี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่เฮงก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศในสวนยามเช้าฝนตกลินค่ะบรรยากาศยามเช้ารับน้ำฝนสดชื่นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปอัปเดตต้นไม้กันนะคะในเดือนนี้กันว่าสวนเรานะคะจัดสวนเป็นยังไงนะคะต้นไม้มีต้นไหนสวยๆบ้างนะคะในเดือนนี้เราไปอัปเดตต้นไม้พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยจ้าเรามาเริ่มจากมุมนี้กันเลยนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมของน้องๆบุตรสารคำนะคะทุกคนก็จะมีแม่พันธุ์ที่เราแบ่งปันเพื่อนๆไปบ้างนะคะแล้วก็แม่พันธุ์ที่เราเอามาทำจำนวนแล้วก็มียกยอดนะคะแล้วก็จะมีต้นที่เรารับน้องมาเลี้ยงต่อนะคะทุกคนจ๋าก็จะมีการจัดปรับเปลี่ยนโซนนี้ไปบ้างนะคะเปลี่ยนแบบไหนนะคะเปลี่ยนยังไงมีอะไรแบบไหนเรามาดูในมุมกว้างนะคะทุกคนมุมนี้นะคะจะส่วนมากจะเป็นบุตรสารคำชมพูนะคะทุกคนจะมีบุตรสารคำชมพูแล้วก็บุตรสารคำด่างมิ้นชมพูนะคะทุกคนแล้วก็ฟูมิ้นนะคะทุกคนในโซนนี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะความด่างน้องก็จะเป็นสีออกเหลืองอมเขียวออกมิ้นแบบนี้นะคะเรียกฟูมิ้นนะคะทุกคนวิธีการสังเกตนะคะบุตรสารคำฟูมิ้นก็เป็นแบบนี้นะคะด่างแบบนี้มีกระดูกเส้นเขียวแบบนี้นะคะวิธีสังเกตนะคะสังเกตเส้นเขียวแล้วก็จะมีด่างเขียวเป็นแบบนี้นะคะกระจายทั่วๆใบแบบนี้นะคะจะมีกระจายทั่วๆใบแบบนี้คือใบนี้ชัดเจนมากค่ะเรียกบุตรสารคำฟูมิ้นค่ะทุกคนต้นนี้นะคะก็เป็นฟอร์มกลางๆนะคะเราก็ตั้งแม่ที่สวนนะคะนี่เลยต้นนี้ก็เป็นฟูมิ้นมิ้นด่างชมพูนะคะทุกคนใบใหม่เนาะก็จะสีชมพูแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆนะคะนี่เลยมิ้นด่างชมพูค่ะทุกคนแล้วก็ต้นถัดไปจะเป็นต้นนี้นะคะที่เราดูกันแต่แรกเป็นบุตรสารคำชมพูนะคะบุตรสารคำชมพูใบใหม่สวยมากๆเลยค่ะสีน้องจะเข้มขึ้นมานี่คือใบล่าสุดของน้องนะคะทุกคนนี่เลยค่ะสวยมากค่ะทุกคนจ๋าโซนด้านหน้าสวนของเราค่ะก็จะมีต้นสวยๆหลายต้นเลยนะคะก็จะมีต้นนี้เป็นบุตรสารคำชมพูนะคะทุกคนมิ้นด่างชมพูนะคะทุกคนนี่ใบนี้เป็นมิ้นฟูมิ้นนะคะมีหลายสีในต้นเดียวกันเลยค่ะต้นนี้เป็นชมพูจัดแล้วก็ใบล่าสุดนะคะชมพูทั้งใบค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะบุตรสารคำชมพูค่ะทุกคนส่วนบุตรสารคำชมพูต้นเล็กเรามีไหมก็มีแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่แม่บีแม่เฮงแบ่งนะคะทุกคนจะเป็นต้นที่เราเอาไปเลี้ยงต่อได้สบายมากนะคะโอกาสรอดสูงมากนะคะเพราะว่าเชื้อด่างนั้นนะคะเราดีมากๆเลยนะคะถ้าบุตรสารคำชมพูไซส์นี้นะคะไซส์นี้2ใบแล้วก็1หลอดนะคะทุกคนสวยมากนี่เอาไปเลี้ยงถ้าเชื้อแบบนี้นะคะจะเลี้ยงง่ายมากๆค่ะทุกคนโอกาสในการช้ำน้ำและก็เผือกนะคะก็จะน้อยพ่อน้องจะโตไวนะคะเลี้ยงง่ายโตไวนี่โอกาสรอดเยอะมากๆเลยค่ะโอกาสรอดนี่เลยค่ะสำหรับมือใหม่นะคะกระถางเล็กแบบนี้แบ่งปันกันนะคะแล้วก็บุตรสารคำชมพูค่ะจะเป็นกระถางนี้กระถางนี้กระถางหกนิ้วนะคะทุกคน
เชื้อด่างดีใบล่าสุดน้องด่างฮาร์ฟเลยค่ะทุกคนค่ะสวยมากนี่เลยค่ะด่างแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าด่างสเตียนะคะทุกคนจ๋าบุษรคำชมพูด่างสเตียนะคะเพราะว่าแต่ละใบนั้นไม่มีหลุดเขียวและด่างกระจัดกระจายทุกใบนะคะมีใบนี้นะคะว้าวที่สุดคือด่างฮาร์ฟนะคะเชื้อด่างน้องดีมากจ้าแล้วก็ต้นถัดไปจะเป็นต้นกระถาง8นิ้วนะคะทุกคนนี่น้องอยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะนี่เลยค่ะฟอร์มนี้นะคะกำลังเป็นสาวนะคะเลี้ยงรอดโอกาสรอดเยอะนะคะแล้วก็จะมีหน่อที่ขึ้นมานี่เลยค่ะมี2ต้นนะคะในกระถางเดียวนะคะนี่เลยค่ะบุษรคำชมพูโอกาสเผือกนี่เยอะมากๆนะคะนี่เผือกเยอะถ้าเผือกน้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน้องถ้าด่างจัดน้องจะมีโอกาสช้ำน้ำแบบนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะมือใหม่หรือใครอยากจะเลี้ยงง่ายๆตัวไวๆนะคะให้เอาเชื้อแบบนี้ต้นนี้น้องก็ด่างทุกใบเลยจ้านี่เลยนะคะแล้วก็หลอดใหม่นะคะยังไม่กลางนะคะแต่ก็คิดว่าเพราะว่าเชื้อด่างดีน่าจะด่างทุกใบค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในโซนนู้นกันนะคะนี่เลยก็จะมีต้นมะว้าวคือต้นนี้นะคะนี่นำเสนอมากๆค่ะในส่วนของเราบุษรคำด่างเหลืองนะคะทุกคนตัวนี้นะคะแม่บีศึกษามานะคะในกลุ่มบุษรคำน่าจะเป็นบุษรคำเจนใหม่นะคะทุกคนเจนใหม่ก็คือวิธีสังเกตใบของน้องนั้นจะกลมอ้วนนะคะทุกคนขากลมอ้วนแบบนี้นะคะกลมอ้วนสังเกตนี่ลักษณะใบได้เลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นต้นแม่พันธุ์ที่เราค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ในสวนในเดือนนี้กันนะคะแล้วก็บรรยากาศในสวนของเราว่าจัดสวนเป็นยังไงนะคะทุกคนต้นไหนสวยๆกันบ้างนะคะนี่ต้นนี้ใบนี้นะคะเป็นใบบุษรคำชมพูค่ะนี่เลยนะคะมาดูต้นเต็มกันเลยนี่เลยเรามาเริ่มจากมุมนี้กันเลยนะคะดูรอบๆในสวนกันก่อนนะคะทุกคนนี่จะมีแม่พันธุ์หลายต้นนะคะที่เราเอาไปทำจำนวนยกยอดแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆไปก็หลายต้นเหมือนกันค่ะนี้เราก็จะมาจัดสวนอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าต้นไม้ไหนบ้างนะคะที่สวยๆค่ะในเดือนนี้มุมนี้นะคะก็จะมีการจัดใหม่นะคะทุกคนมีต้นที่เราแบ่งปันไปแล้วก็มีต้นที่เรารับน้องมาเลี้ยงใหม่นะคะทุกคนจ๋านี่เลยบรรยากาศนะคะสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมุมนี้นะคะมุมนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นมุมบุษรคำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีต้นที่เราแบ่งปันเพื่อนๆไปแล้วก็มีต้นใหม่มาแทนนะคะทุกคนส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นที่อยู่สวนเรานะคะมาได้หลายเดือนแล้วนะคะทุกคนจ๋าเป็นต้นที่เราทำจำนวนแล้วนะคะทำจำนวนแล้วก็เป็นต้นเป็นไม้ตอนะคะแล้วก็มีหน่อมีน้องขึ้นมานะคะทุกคนเป็นแม่พันธุ์เชื้อพันธุ์ชั้นดีเลยนะคะทุกคนจ๋าซึ่งเราจะไม่ขายยกตอยกอะไรเลยเราจะเก็บไว้ทำแม่พันธุ์นะคะเพราะเชื้อของน้องนั้นดีมากๆนะคะดียังไงเรามาดูกันเลยนะคะทุกคนต้นนี้นะคะก็คือเราจะแบ่งทำจำนวนแบ่งแค่ต้นเล็กนะคะคือต้นนี้เราจะเก็บนะคะทุกคนเพราะว่าต้นนี้นั้นนะคะมีความพิเศษมากๆทุกคนจ๋าค่ะทุกคนเพราะว่าต้นนี้นั้นนะคะมีความพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเป็นบุษรคำเจนใหม่นะคะตามที่เราไปศึกษานะคะในกลุ่มนะคะบุษรคำนะคะเป็นบุษรคำเจนใหม่นะคะมีวิธีสังเกตก็คือลักษณะใบนะคะจะอ้วนแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นใบอ้วนกว้างนะคะใบกว้างอ้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ด่างนี่เลยค่ะด่างสีแบบนี้นะคะจะมีความสีเหลืองอมส้มนะคะทุกคนแบบด่างแบบนี้หายากมากๆนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะมาดูใบนี้นะคะชัดเจนมากนะคะใบอ้วนแบบนี้เลยนะคะทุกคน
นี่เลยสวยมากๆนะคะทุกคนคะนี่เลยค่ะเพราะว่าในความดังของน้องนะคะดังดีแล้วก็สีแบบนี้นั้นหายากมากๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนดังแบบนี้นะคะสวยมากแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเก็บไว้ทำแม่พันธุ์ในสวนต่อไปนะคะนี่เลยตอของน้องเงาของน้องนั้นยาวมากๆเลยค่ะทุกคนตัวนี้ก็เป็นบุษราคำชมพูนะคะจะมีด่างสลับกันนะคะด่างสลับเคยออกดอกแล้วนะคะทุกคนเคยออกดอกแบบนี้แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้เราลองผสมนะคะเราลองผสมน้องก็ติดนะคะทุกคนน้องติดนะคะดูค่ะนี่น้องติดนะคะน้องนี่ผสมด้วยตัวของน้องเองเนาะนี่เลยนะคะบุษราคำชมพูแม่พันธุ์แล้วก็ต้นถัดมานะคะต้นนี้นะคะกระถางนี้คือว้าวมากนะคะทุกคนเพราะว่าในกระถางนี้มีตั้ง3ต้นนะคะทุกคนดูเงามี3ต้นนะคะแล้วก็จะมีความเขียวต้นนึงมีความเขียวเยอะนะคะเขียวเยอะแล้วก็มีใบล่าสุดมาติดชมพูมาแล้วนะคะทุกคนติดชมพูด่างชมพูมาแล้วเปิดสวยมาเรื่อยๆเลยต้นที่2นะคะต้นนี้ก็ฟอร์มยังไม่สวยนะคะแล้วก็จะมาว้าวต้นนี้ค่ะทุกคนสีสดมากๆเลยนะคะแล้วก็สีนั้นดูสีนะคะในต้นเดียวกันนั้นสีแบบสวยมากค่ะทุกคนต้นนี้จะเป็นออกสีส้มพีชนะคะสีส้มพีชส่วนใบนี้นั้นนะคะจะเป็นสีชมพูจัดๆชมพูจ๋าเลยนะคะหวานมากๆนะคะในความบุษราคำชมพูนะคะน้องจะมีความพิเศษแล้วก็สวยมากค่ะทุกคนดูค่ะเราก็เก็บไว้ทำจำนวนแบ่งปันเพื่อนๆนะคะแม่พันธุ์ของเราสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะนี่ต้นนี้ก็เป็นบุษราคำด่างเหลืองนะคะน้องก็เข้าพีชเหมือนกันนะคะทุกคนดูสวยมากแม่พันธุ์ของเรากำลังเลี้ยงทำฟอร์มนะคะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นบุษราคำด่างเหลืองที่หลุดเขียวไปแต่น้องก็มีติดด่างนะคะมีติดด่างเงาน้องใหญ่มากนี่ว้าวอีกต้นค่ะทุกคนว้าวมากต้นนี้เคยยกยอดนะคะทำจำนวนไปแล้วยกยอดทำจำนวนไปแล้วเดี๋ยวแม่พีจะพาไปดูนะคะต้นที่ข้อตาที่เราทำการทำจำนวนนั้นนะคะเราทำยังไงนะคะนี่เลยน้องๆกำลังมีใบใหม่นะคะรับน้ำฝนนะคะทุกคนกำลังสร้างฟอร์มค่ะทำฟอร์มเลยค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะต้นนี้แม่บีก็รับน้องมาในเดือนที่แล้วนะคะทุกคนเป็นบุษราคำที่มีทุกสีในต้นเดียวเลยค่ะทุกคนขาดูนะคะใบแรกตัวนี้ช้ำน้ำนะคะเราต้องหนีบออกนะคะนี่ช้ำน้ำต้องหนีบออกตัวนี้พี่เพื่อนสังเกตนะคะว่ามีสีแบบนี้แล้วน้ำตาลชมพูอมน้ำตาลสีเขียวนะคะสีนี่เลยด่างสวยมากใบที่2ก็จะมีด่างออกส้มนะคะอมส้มนะคะนี่เลยแล้วมาดูใบสุดท้ายนะคะทุกคนใบสุดท้ายสวยมากคือน้องมีทุกสีจริงๆค่ะทุกคนต้นนี้สวยมากแม่พันธุ์นะคะนี่ใครนะคะที่กำลังมองหาอยากจะมีบุษราคำสักต้นนะคะเราก็มีไส้เล็กแบ่งปันนะคะนี่เลยค่ะบุษราคำชมพูสวยมากเลยค่ะต้นนี้คือบุษราคำด่างเหลืองนะคะราคำด่างเหลืองเชื้อด่างดีมากค่ะต้นนี้ทำฟอร์มอยู่เหมือนกันค่ะ
พัดโบกด่างค่ะทุกคนพัดโบกด่างค่ะสวยเหมือนกันนะคะดูค่ะพัดโบกด่างต้นนี้ก็บุษราคำค่ะต้นที่เคยยกยอดไปแล้วน้องกำลังมีฟอร์มใหม่มาเรื่อยๆแล้วค่ะสวยงามสลักคำด่างเหลืองโหทุกคนใบนี้ใหญ่มากสุดยอดเลยสุดยอดมากต้นนี้นะคะสมบูรณ์แบบหูชิดใบกลมและใหญ่มากๆนี่ค่ะทุกคนค่ะใหญ่มาเรื่อยๆเลยค่ะเทียบกับมือนี่เลยสุดยอดเทียบกับหน้านะคะทุกคนค่ะทุกคนต้นโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่เราทำจำนวนไว้ค่ะทำจำนวนข้อตานะคะทำจำนวนจากข้อตานะคะตัดเง่าตัดข้อตานะคะเป็นชิ้นตาบุษราคำมิ้นด่างชมพูนะคะทุกคนอยู่ในตู้แบบนี้เลยค่ะตู้อบแบบนี้นะคะใช้งานแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนควบคุมอุณหภูมิควบแน่นนะคะควบแน่นได้ดีมากนะคะทุกคนน้องๆกำลังเปิดใบมาเรื่อยๆเลยค่ะสวยมากเลยเราจะเพาะเราจะอบวางในสแฟกน้ำมอสค่ะทุกคนนี่เลยค่ะสวยมากก็มีอันนี้จะเป็นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวก็มีนะคะเยอะมากเสน่ห์จันทร์ประกายดาวอันนี้ก็จะเป็นจันทร์เสน่ห์จันทร์เหมือนกันนะคะทุกคนคนก็มีต้นเล็กแบ่งปันพอมีอยู่บ้างนะคะสำหรับเสน่ห์จันทร์บุษราคำด่างเหลืองนะคะทุกคนใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ